ระสารณบึงมัทธิวบทที่27ครั้นรุ่งเช้าบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนประชุมปรึกษาพร้อมกันทุกคนกล่าวโทษพระเยซูเจ้าเพื่อประหารชีวิตพระองค์เขามัดพระองค์แล้วนำไปมอบให้ปิลาตผู้ว่าราชการเมื่อยูดาสผู้ทรยศต่อพระเยซูเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงถูกตัดสินประหารชีวิตก็เสียใจจึงนำเงิน30เหรียญไปคืนให้หัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสพูดว่าข้าพเจ้าทำบาปที่ได้ทรยศต่อผู้บริสุทธิ์เขาเหล่านั้นตอบว่าธุระอะไรของเราเล่าเป็นเรื่องของเจ้าต่างหากยูดาสจึงโยนเงินทิ้งไว้ในพระวิหารแล้วไปแขวนคอตายบรรดาหัวหน้าสมณะจึงเก็บเงินนั้นกล่าวว่าเป็นการไม่ถูกต้องที่จะเก็บเงินนี้ไว้ในคลังศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นค่าโลหิตเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันแล้วนำเงินนั้นไปซื้อนาแปลงหนึ่งของช่างหม้อทำเป็นสุสานสำหรับคนต่างเมืองเพราะฉะนั้นนาแปลงนั้นจึงมีชื่อว่านาเลือดจนถึงวันนี้ดังนี้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกเยเรมีจึงเป็นความจริงว่าเขาทั้งหลายนำเงิน30เหรียญอันเป็นราคาค่าตัวซึ่งลูกหลานอิสราเอลตีราคาเขาไว้ไปซื้อนาของช่างหม้อตามที่พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าขณะนั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยซูเจ้าทรงตอบว่าท่านพูดเองนะแต่เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสกล่าวหาพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบปิลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินหรือว่าเขากล่าวหาท่านหลายประการแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบประการใดทำให้ผู้ว่าราชการประหลาดใจมากมีประเพณีที่ผู้ว่าราชการต้องปล่อยนักโทษคนหนึ่งตามคำขอร้องของประชาชนในวันฉลองวันนั้นมีนักโทษอุชกันคนหนึ่งชื่อบาราบัสดังนั้นเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันปิลาตจึงถามว่าท่านทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดปล่อยบาราบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ปิลาตรู้อยู่แล้วว่าเขาจับพระองค์มามอบให้เพราะความอิจฉาขณะที่ปิลาตนั่งอยู่บนบัลลังก์ศาลนั้นภรรยาของเขาส่งคนมาบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชอบธรรมคนนี้เลยเพราะวันนี้ฉันฝันถึงเรื่องของคนคนนี้จึงไม่สบายใจมากแต่บรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อาวุโสเสี่ยมสอนยุยงประชาชนเพื่อขอให้ปล่อยบาราบัสและประหารพระเยซูเจ้าผู้ว่าราชการจึงถามว่าในสองคนนี้ท่านอยากให้ข้าพเจ้าปล่อยคนไหนพวกเขาตอบว่าบาราบัสปิลาตจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นจะให้ข้าพเจ้าทำอะไรกับพระเยซูซึ่งมีชื่อว่าพระคริสต์ทุกคนตอบว่าให้เขาถูกตรึงกางเขนปิลาตถามอีกว่าเขาทำอะไรผิดแต่ประชาชนร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นว่าให้เขาถูกตรึงกางเขนเมื่อปิลาตเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะวุ่นวายยิ่งขึ้นจึงนำน้ำมาล้างมือต่อหน้าประชาชนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับโลหิตของผู้นี้เรื่องนี้เป็นธุระของท่านประชาชนทุกคนตอบว่าขอให้เลือดของเขาตกเหนือเราและเหนือลูกหลานของเราเถิดแล้วปิลาตสั่งให้ปล่อยบาราบัสสั่งให้โบยตีพระเยซูเจ้าแล้วมอบพระองค์ให้เขานำไปตรึงบนไม้กางเขนบรรดาทหารของผู้ว่าราชการนำพระเยซูเจ้าเข้าไปในจวนและเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกันเขาเปลื้องฉลองพระองค์ออกนำเสื้อคลุมสีม่วงแดงมาคลุมให้นำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรให้พระองค์ถือไม้อ้อในพระหัตถ์ขวาแล้วคุกเข่าลงเฉพาะพระพักเยาะเย้ยพระองค์ว่าข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญเทินเขาทุ่มน้ำลายรดพระองค์ช่วยไม้อ้อฟาดพระเศียรเมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาก็ถอดเสื้อคลุมของพระองค์ออกนำฉลองพระองค์มาสวมให้ดังเดิมแล้วจึงนำพระองค์ไปตรึงบนไม้กางเขน
ขณะที่บรรดาทหารนำพระองค์ออกไปนั้นเขาพบชายชาวเซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้แบกไม้กางเขนของพระองค์เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากลโกธาแปลว่าเนินหัวกะโหลกทหารนำเหล้าองุ่นผสมดีมาให้พระองค์ดื่มพระองค์ทรงชิมแล้วไม่ยอมดื่มเมื่อพระองค์ตรึงบนไม้กางเขนแล้วเขานำฉลองพระองค์มาแบ่งกันโดยจับฉลากและนั่งเฝ้าดูพระองค์อยู่ที่นั่นเขาติดป้ายเหนือพระเศียรของพระองค์เขียนข้อกล่าวหาพระองค์ไว้ว่านี่คือเยซูกษัตริย์ของชาวยิวเขาตรึงโจรสองคนพร้อมกับพระองค์ด้วยคนหนึ่งอยู่ข้างขวาอีกคนหนึ่งอยู่ข้างซ้ายผู้คนที่ผ่านไปมาต่างสบประมาทพระองค์สันศีษะเยาะเย้ยว่าท่านผู้ทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นมาใหม่ได้ภายใน3วันจงช่วยตนเองให้รอดพ้นถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากไม้กางเขนสิบรรดาหัวหน้าสมณะพร้อมกับธรรมจารย์และผู้อาวุโสต่างเยาะเย้ยพระองค์เช่นเดียวกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้แต่ช่วยตนเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลจงลงมาจากไม้กางเขนเดี๋ยวนี้แล้วเราจะเชื่อเขาไว้วางใจในพระเจ้าหากพระองค์พอพระทัยเขาขอให้พระองค์ทรงช่วยเขาบัดนี้เถิดเพราะเขาเคยพูดว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าโจรที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพร้อมกับพระองค์ก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยตั้งแต่เวลาเที่ยงทั่วแผ่นดินก็มืดจนถึงเวลาบ่ายสามโมงครั้นถึงเวลาบ่ายสามโมงพระเยซูเจ้าทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักธานีซึ่งแปลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่าบางคนที่อยู่ที่นั่นได้ยินเสียงจึงพูดว่าเขากำลังร้องเรียกเอลียาอันใดนั้นชายคนหนึ่งวิ่งไปนำฟองน้ำจุ่มเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแต่คนอื่นพูดว่าอย่าเพิ่งคอยดูซิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาไหมแต่พระเยซูเจ้าทรงเปล่งเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนทันใดนั้นม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่ด้านบนลงมาถึงด้านล่างแผ่นดินสั่นสะเทือนก้อนหินแตกหูหาที่ฝังศพเปิดออกร่างของผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายร่างที่ล่วงหลับไปแล้วกลับคืนชีพและออกมาจากหลุมศพหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพเข้าไปในนครศักดิ์สิทธิ์แล้วแสดงตนแก่ผู้คนจำนวนมากนายร้อยและบรรดาทหารที่เฝ้าพระเยซูเจ้าเมื่อเห็นแผ่นดินไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตกใจกลัวยิ่งนักกล่าวว่าชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียวที่นั่นสตรีหลายคนมองดูเหตุการณ์อยู่ห่างสตรีเหล่านี้ติดตามพระเยซูเจ้ามาจากแคว้นกาลิลีเพื่อรับใช้พระองค์ในจำนวนนี้มีมารีชาวมักดาลาและมารีมารดาของยาโคบและของโยเซฟและมารดาของบุตรเซเบดีครั้นถึงเวลาเย็นคนมั่งมีชาวอาริมาเทียคนหนึ่งชื่อโยเซฟมาที่นั่นเขาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยเขาไปพบปิลาสเพื่อขอพระศพของพระเยซูเจ้าปิลาสจึงสั่งให้มอบพระศพแก่เขาโยเซฟเชิญพระศพลงมาห่อด้วยผ้าป่านสะอาดวางพระศพในคูหาหินเป็นคูหาใหม่ที่เขาขุดไว้สำหรับตนเองกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดทางเข้าคูหาแล้วจึงกลับไปมารีชาวมักดาลาและมารีอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนั่งอยู่หน้าคูหาวันรุ่งขึ้นเป็นวันสะบาโตบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีไปพบปิลาสพร้อมกันกล่าวว่าท่านขอรับเราจำได้ว่าคนหลวงโลกผู้นี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เคยพูดว่าฉันจะกลับคืนชีพหลังจากสามวันท่านจงสั่งให้มีคนเฝ้าคูหาจนถึงวันที่สามเพื่อมีให้บรรดาศิษย์ของเขาขโมยศพไปแล้วประกาศแก่ประชาชนว่าเขากลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว
การหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนปิลาตจึงบอกเขาว่าท่านจงจัดทหารยามไปเฝ้าตามใจชอบเถิดบรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟาริสีจึงจัดการเฝ้าพระกูหาอย่างเข้มงวดโดยประทับตราที่หินปิดทางเข้าและวางยามไว้